เลือกตั้งเพื่อที่จะรอให้ประเทศกลับมาสู่วันนี้ลองอธิบายที่ว่าได้นายกคนนอกนายกคนนอกจะอยู่ยังไงต้องไม่ลืมคิดว่ามันเพิ่งเลือกตั้งเสร็จนะการไปหักดิบอารมณ์คนแบบกระทันหันเนี่ยมันจะเป็นอีกสถานการณ์หนึ่งซึ่งเป็นคนละเรื่องกับสถานการณ์อื่นครับรวมกระทั่งไม่มีไม้เท้าวิเศษมาตรา44ไม่มีเสื้อวิเศษหรือว่าไม่มีสิ่งวิเศษไปป้องกันตนทั้งหลายกลายเป็นบุคคลธรรมดาจะบริหารยังไงครับหรือการทานทนในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจอมพลถนอมว่าเป็นนายกที่ใจเย็นที่สุดแล้วที่มาจากกระบอกปืนเนี่ยท่านยังทนลูกพรรคสหประชาไทยท่านไม่ได้เลยทหารนี่สั่งซ้ายหันก็ซ้ายหันแต่นักการเมืองสั่งซ้ายมันไปขวาสั่งขวามันไปหน้าวันไหนไม่พอใจมันเล่นบนหัวหน้าพรรคนี่คือโลกความเป็นจริงท้ายที่สุดท่านก็ต้องยึดอำนาจตัวเองอันพัฒนาการนำไปสู่เหตุการณ์14ตุลาคม16ครับพฤษภา2535คือสถานการณ์ปัจจุบันมองพฤษภา35/1ได้เลย มันอาจจะมีตัวละครหรือว่าโจทย์อาจจะเปลี่ยนวิธีการแต่ผลลัพธ์มันเห็นนะครับว่าเราจะต้องไปเจออะไรนี่ไม่นับนายกคนไหนนายกคนไหนก็จะได้อยู่3เดือน6เดือนแล้วก็มีอันเป็นไปแล้วก็เพื่อรอได้นายกคนไหนเพื่อรอนายกคนนอกได้นายกคนนอกเพื่อรอให้เกิดเรื่องแล้วก็กลับมาถึงจุดปัจจุบันเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญมันถูกออกแบบไว้นะครับเพื่อมันเกิดปัญหาความจริงเนี่ยผมก็ถอยกลับไปที่ว่าที่นายกพลเอกประยุทธ์อัญเชิญพระกระแสรับสั่ง2ครั้งเรื่องการปรองดองถ้ายึดมั่นปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก็จบเช่นเดียวกับเรื่องความยุติธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะผมเองไม่ใช่ว่าเปลี่ยนท่าทีหลายคนว่าเอ๊ะตั้งแต่ออกมาเปลี่ยนท่าทีแต่ผมเองเห็นว่าบ้านเมืองมันเดินต่อไปไม่ได้ในโลกความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นตั้งคำถามว่ามีเลือกตั้งจบแล้วเกิดอะไรขึ้นผลแบบนายกคนนอกผลแบบนายกคนในและระหว่างทางที่มันเกิดเรื่องราวอะไรกันมากมายทั้งที่ไม่มีใครรู้ว่าเลือกตั้งวันไหนแต่ว่าเราที่ผ่านเหตุการณ์ต่างๆมันเห็นนักการเมืองอาจจะคิดว่าต้องการแค่การเลือกตั้งแต่ว่าเมื่อเราอยู่ในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความตายเราต้องคิดต่อว่าเมื่อเลือกตั้งจบแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรที่มันจะเกิดเรามีเวลาร่วมหาทางออกกันได้ไหมซึ่งความจริงก็เป็นเรื่องที่ยากสำหรับสังคมไทยนะสังคมไทยมันต้องตายกันก่อนแล้วจึงจะแก้ไขปัญหาได้เพราะว่าเราไม่เคยคิดจะแก้ไขปัญหากันก่อนตายทั้งที่เป็นเรื่องเดิมพรรคพวกผมเขาใช้ภาษาว่าเหมือนกับไปสะดุดหินก้อนเดิมหกล้มถึงสองครั้งหรือสามครั้งทั้งที่มันเป็นก้อนเดิมอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะมีบทเรียนว่าอย่าไปสะดุดหินก้อนนั้นอีกได้ไหมแล้วก็ร่วมหาทางออกกัน